เลยนะคะที่เป็นตัวแทนของศูนย์รักษาทารกในครรภ์ของราชนะคะที่จะมาบรรยายเรื่องของ Twin Pregnancy นะคะเนื่องจากว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้มีเวลาตอนท้ายสำหรับคำถามนะคะเลคเชอร์วันนี้ค่ะจริงๆแล้วอยากให้เป็นแบบ Interactive Lecture นะคะเราจะมีคำถามถามเป็นระยะๆนะคะก็อยากให้คนฟังเนี่ยร่วมตอบคำถามนะคะเข้าใจว่าบางส่วนเป็นแบบออนไลน์นะคะลองใช้ปากกาจากสมาร์ทโฟนนะคะลองวงดูว่าสามารถเขียนหน้าจอได้ไหมนะคะสมมติถ้าเป็นอย่างอันนี้นะคะก็เป็นอื่นๆนะคะก็วงแบบนี้สามารถทำกันได้ไหมคะเดี๋ยวลองเทสดูก่อนค่ะถ้าเป็น resident 1ก็วง resident 1นะคะทำได้นะคะโอเคค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนื่องจากว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงคำถามแล้วก็จะให้เริ่มตอบคำถามนะคะเนื่องจากสโคปวันนี้นะคะเราจะมีหัวข้อย่อยๆเนี่ย9หัวข้อใหญ่ๆนะคะอันดับแรกนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับ Twin Pregnancy นะคะก็คือเรื่องของ Polyonicity นะคะเวลาเราวินิจฉัยว่าเป็น Twin Pregnancy แล้วนะคะหลังจากที่เราคอนเฟิร์มอายุครรภ์นะคะสิ่งสำคัญที่ต้องถามตัวเองนะคะก็คือว่า Twin Pregnancy รายเนี้ยมี Polyonicity แบบไหนนะคะคำว่า Polyonicity กับ Zygosity เนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้า Zygosity คือเป็นชนิดของ conception นะคะเกิดจากไข่ใบเดียว monozygotic หรือว่าไข่2ใบเป็น dizygotic นะคะแต่ถ้าเป็น Polyonicity เนี่ยเป็นชนิดของ placentation นะคะซึ่งอาจจะเป็น monopolian หรือเป็น dipolian ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นเกิดจากไดไซโกติกคือไข่2ใบส่วนโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นไดโพเลียนนะคะแต่ถ้าเป็นโมโนไซโกติกทวินนะคะอาจจะเป็นโมโนโพเลียนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไดโพเลียนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับวันที่ไข่แบ่งตัวนะคะทีนี้อันนี้เป็นตัวเลข3ตัวที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรจะจำได้นะคะสำหรับทวินเพกแนนซี่นะคะขึ้นบางทีก็ขึ้นอยู่กับตำราบางทีก็เป็น4 8 13นะคะบางตำราก็เป็น3 7 13นะคะก็คือถ้าไข่โมโนไซโกติกเนี่ยแบ่งตัวใน4วันแรกนะคะก่อนที่พลาเซนต้าจะฟอร์มเสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโพลิซิตี้ก็จะเป็นไดโพเลียนนะคะแต่ถ้าไข่แบ่งตัวหลังวันที่4ไปแล้วนะคะก็จะเป็นโมโนโพเลียนนะคะถ้าไข่แบ่งตัวหลังวันที่8ไปนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยแอมเนียติกแตกฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโมโนแอมเนียนนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าไข่แบ่งตัวช้ามากนะคะเลยวันที่13ไปนะคะก็จะเป็นคอนจอยทวินนะคะซึ่งพบได้ไม่บ่อยนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูอินซิเดนซ์กันนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไดไซโกติกเนี่ยมากกว่าโมโนไซโกติกนะคะเพราะว่าปัจจุบันมีเรื่องของ ART เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ2ส่วน3ของทวินพิกเนซี่ที่เราเจอเนี่ยเป็นไดไซโกติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไดโพเลียนนะคะแต่ถ้ามาดูในกลุ่มที่เป็นโมโนไซโกติกทวินนะคะ3ใน4เป็นโมโนโพเลียนนะคะอีก1ใน4เป็นไดโพเลียนแล้วก็ประมาณ 1% เป็นโมโนแอมเนียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมเนี่ยโอกาสที่น้องจะเจอ Twin Pregnancy เนี่ยจะเจอไดโพเลียนมากกว่าโมโนโพเลียนนะคะทีนี้อันนี้เป็นคำถามแรกนะคะอันนี้เป็นภาพอันตราซาวด์นะคะอันตราซาวด์ตอนอายุครรภ์7สัปดาห์นะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็น Twin Pregnancy เพราะว่าน้องเห็นเอ็มบริโอ2คนนะคะทีนี้ถามว่าภาพเนี้ย Polyonicity เป็นแบบไหนนะคะข้อแรกเป็นไดโพเลียนไดแอมเนียนนะคะหรือข้อที่2เป็นโมโนโพเลียนไดแอมเนียนหรือข้อที่3เป็นโมโนแอมเนียนนะคะลองวงตรงตัวเลขหน้าข้อนะคะว่าจะตอบอะไรนะคะให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะส่วนใหญ่ตอบเป็นไดโพเลียนนะคะนี่เรามาดูเฉลยนะคะการดูโพลิซิตี้นะคะจะแม่นยำถ้าเราดูตั้งแต่ในเฟิร์สไทรมิสเตอร์นะคะแล้วก็จะง่ายที่สุดถ้าดูในช่วง 7-10 สัปดาห์นะคะถ้าน้องอนัสสาตอนช่วง 7-10 สัปดาห์แล้วเห็นว่ามีแสก2อันแบบนี้นะคะแล้วก็บอกลักษณะเหมือนตานกฮูกนะคะก็บอกได้ว่าเป็นไดโพเลียนนะคะแต่ถ้าเห็นแสกอันเดียวแบบนี้นะคะก็เป็นโมโนโพเลียนนะคะเพราะฉะนั้นรูปตะกี้ที่ให้เห็นนี้อันนี้ก็เป็นโมโนโพเลียนนะคะเป็นตามนี้นะคะมีแสกอันเดียวนะคะอันใหญ่ๆอันเดียวนะคะทีนี้ถ้าเราเห็นเป็นโมโนโพเลียนอันดับถัดไปที่ต้องถามตัวเองคือเป็นโมโนแอมเนียนหรือเป็นไดแอมเนียนนะคะให้ดูจำนวนยกแสกนะคะ
ถ้าเห็นยกแสกอันเดียวเป็นโมโนแอมเนียนนะคะถ้ายกแสก2อันก็จะน่าจะเป็นไดแอมเนียนนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะไม่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นยกแสกอันเดียวคิดว่าเป็นโมโนแอมเนียนนะคะให้นัดฟอลลอัพคนไข้อีกทีตอนช่วง 11-14 สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มเรื่องของแอมนิโอซิตี้นะคะโดยดูเรื่องของอินเตอร์ทวินเมมเบรนนะคะว่าเห็นไหมดูว่ามีคอร์ดเอ็นแทงเกิลเมนต์ไหมนะคะทีนี้ในกรณีที่คนไข้มาในช่วง 11-14 สัปดาห์นะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยอันตราซาวด์นะคะเวลาเราดูโคโลนิซิตี้นะคะก็ให้ดูเพศของเด็กนะคะดูจำนวนพาเซนต้านะคะแล้วก็ดูอินเตอร์ทวินเมมเบรนนะคะถ้าน้องเห็นพาเซนต้า2อันแยกจากกันชัดเจนนะคะอันนี้เป็นไดโคเรียนนะคะแต่ถ้าเห็นพาเซนต้าอันเดียวนะคะให้ดูตรงตำแหน่งที่อินเตอร์ทวินเมมเบรนเนี่ยอินเสิร์ตที่พาเซนต้านะคะถ้าเห็นตามรูปแบบรูปซ้ายนี้นะคะจะเห็นว่ามีเนื้อของโคเรียนนี่ยื่นเข้ามาแทรกอยู่นะคะตรงอินเตอร์ทวินเมมเบรนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแลมด้าไซน์นะคะก็น่าจะเป็นไดโคเรียนนะคะแต่ในรูปขวานะคะจะเห็นว่าอันนี้เขาเรียกว่าทีไซน์คือไม่มีเนื้อโคเรียนแทรกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเมมเบรนบางๆนะคะอันนี้ก็เป็นโมโนโคเรียนนะคะทีนี้อย่างที่บอกคือถ้าเราดูโคเรียนซิตี้ได้ตั้งแต่ในเฟิร์สไซเมสเตอร์เนี่ยความแม่นยำค่อนข้างเยอะนะคะถ้าน้องเห็นเด็กเป็นเพศเดียวกันพาซินต้าอันเดียวนะคะแล้วก็เห็นเป็นทีไซน์นะคะอันนี้พอบอกได้ว่าเป็นโมโนโคเรียนนะคะแต่ถ้าไปดูในช่วงเซคันด์ไทรเมสเตอร์นะคะซึ่งเลทออกไปนะคะหลัง14สัปดาห์นะคะความแม่นยำของการตรวจอันนี้ก็จะลดลงเพราะแม่นในการดูโคเรียนซิตี้ก็จะลดลงชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าคนไข้ไม่ได้มาในช่วง first trimester นะคะมาในช่วง second หรือ third trimester นะคะตัวที่จะพอบอกได้บ้างนะคะว่าเป็น quality แบบไหนก็คือดูความหนักของเมมเบรนนะคะถ้าเราวัดความหนักของเมมเบรนแล้วเนี่ยน้อยกว่า2มิลลิเมตรก็น่าจะเป็นโมโนโคเรียนนะคะแต่ถ้าหนามากกว่า2มิลลิเมตรก็น่าจะเป็นไดโคเรียนนะคะทีนี้วิธีการวัดเมมเบรนก็สำคัญนะคะเราควรจะให้เมมเบรนเนี่ยอยู่ในแนวที่ขนานกับอัลตราซาวด์บีมแบบรูปบนนะคะถ้าเป็นรูปล่างเนี่ยการวัดเนี่ยอาจจะมีไบแอสค่าที่ได้อาจจะผิดพลาดไปได้นะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะการวัดความหนาของเมมเบรนเนี่ยมันมี inter intra observer variability ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความแม่นยำก็ไม่ได้สูงเท่ากับการดูสายตะกี้ที่บอกใน first trimester นะคะอีกอันนึงที่ดูได้นะคะคือการนับจำนวนชั้นของเมมเบรนนะคะลองดูรูปทางด้านขวานะคะจะเห็นว่าเวลาเรานับเมมเบรนนะคะอันนี้คือชั้นที่1นะคะอันนี้คือชั้นที่2นะคะแล้วก็มีโคเลียนเนื้อโคเลียนขาวๆเนี่ยแทรกอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือชั้นที่3และนี่คือชั้นที่4นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมี4ชั้นก็เป็นไดโคเลียนนะคะแต่รูปทางขวามือนะคะจะเห็นว่ามีแค่2ชั้นคือ1และ2ตรงกลางเป็นสีดำและมีเนื้อโคเลียนอยู่นะคะอันนี้ก็คือโมโนโคเลียนนะคะแต่การวัดอันนี้การดูอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะมันขึ้นกับ resolution ของเครื่องอันดับสาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาในช่วง second หรือ third trimester การวัดความหนาของเมมเบรนหรือการนับชั้นของเมมเบรนเนี่ยความแม่นยำในการดู quality เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่า quality เนี่ยควรจะดูตั้งแต่ใน first trimester นะคะถึงจะแม่นยำค่ะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของ retinal adaptation นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าสตรีตั้งครรภ์แฝดเนี่ยมีพาโทมีฟิสิโอโลจีที่แตกต่างกับสตรีตั้งครรภ์เดียวนะคะโดยสตรีครรภ์แฝดเนี่ยต้องการพลังงานเนี่ยมากกว่านะคะวันหนึ่ง 40-15 กิโลแคลอรี่ per day นะคะแล้วก็สัดส่วนของอาหารก็เป็นคาร์โบไฮเดรตต่อแฟตต่อโปรตีนเนี่ย4:4:2นะคะทีนี้พอต้องการปริมาณแคลอรี่มากขึ้นเวทเกณฑ์เขาก็มากกว่าปกตินะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ BMI ของเขาด้วยนะคะ อันนึงที่สำคัญนะคะต้องทราบว่าถ้าสตรีครรภ์แฝดเนี่ยเขาจะมีปริมาณเลือดไหลไปในร่างกายเนี่ยมากกว่าครรภ์เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ยาบางกลุ่มเช่นทูโคไลติกเนี่ยเราก็ต้องระวังเขามีโอกาสเกิดทอมบูริเอดีมามากกว่านะคะแล้วก็ถ้าสังเกตสตรีครรภ์แฝดมักจะมีเรื่องของฟิสิโอโลจิกแอนีเมียนะคะเนื่องจากว่าโทรทัศน์วอลุ่มเพิ่มขึ้นนะคะคาร์ดิแอคเอาท์พุตเขาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบัตเชอร์เขาก็จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสิงเกิลตันด้วยนะคะทีนี้หัวข้อถัดไปนะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของดาวซินโดรมสกรีนนิ่งนะคะคำถามนะคะถามว่าถ้าเราเจอคนไข้นะคะเป็นซีคันแฝดนะคะเป็นโมโนโคเรียนไดแอมเนียนนะคะอายุของคุณแม่33ปีคันแรกนะคะอายุคันตอนนี้12สัปดาห์นะคะเจอที่มาฝากคันนะคะเราจะแนะนำวิธีการตรวจคัดกรองดาวหรือว่าการวินิจฉัยภาวะดาวเนี่ยให้กับ
คนไข้วิธีไหนคิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมนะคะอาจจะตอบได้มากกว่า1ได้นะคะลองวงดูนะคะว่าจะเลือกวิธีไหนที่จะแนะนำให้คนไข้รายนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะตอบข้อ2แล้วก็ข้อ5นะคะคือข้อ transducency กับ self digital DNA นะคะข้อ5เยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะทีนี้เวลาเราดูความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวน์ในเคสทวินเนี่ยเราจะดูตาม chronicity เป็นหลักนะคะถ้าเป็นโมโนโพเลียนนะคะอย่างที่เรารู้โมโนโพเลียนเนี่ย เกิดจากไข่ใบเดียวกันเพราะฉะนั้นเด็ก2คนก็ต้องมีคาร์ดิโอไทป์ที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเป็นดาวของเด็ก2คนจะต้องเท่ากันนะคะความเสี่ยงของเขาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นไดโพเลียนนะคะเด็ก2คนเนี่ยอาจจะมีคาร์ดิโอไทป์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณความเสี่ยงของดาวเนี่ยก็จะต้องแต่ละคนก็จะแยกกันไปนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูอายุแม่นะคะว่าถ้าเราคำนวณความเสี่ยงของดาวจากอายุแม่เนี่ยอย่างที่บอกโมโนโพเลียนเนี่ยความเสี่ยงที่อย่างน้อยเด็ก1คนจะเป็นดาวเนี่ยก็เทียบเท่ากับซิงเกิลตันนะคะไม่ต่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นไดโพเลียนนะคะโอกาสที่เด็กอย่างน้อย1คนจะเป็นดาวเนี่ยถ้ามาคำนวณแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณ2เท่าของซิงเกิลตันนะคะสมัยก่อนเราจะบอกว่าถ้าในเคสซิงเกิลตันเพกเนนซีนะคะถ้าแม่อายุ35ปีขึ้นไปถือว่าเป็น advanced maternal age แนะนำต่อน้ำค่ำใช่ไหมคะถ้าเทียบกับ diachronic twin pregnancy เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับอายุ32ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อายุมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเคสนี้ควรจะสอบน้ำค่ำหรือเปล่านะคะเราควรจะแนะนำเรื่องของ Down syndrome screening นะคะซึ่งถ้าเราทำ first trimester Down syndrome screening ที่เราวัดก็คือวัดเรื่องของ glucose transducency นะคะถ้าเป็น monocorean นะคะอย่างที่บอกเด็ก2คนควรจะคาร์ดิโอไทป์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาค่า NT มาคำนวณความเสี่ยงของดาวเราจะเอาค่า NT 2คนมารวมกันแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นไดโคเรียนนะคะเด็กแต่ละคนก็จะมี NT ของเขาแตกต่างกันไปก็จะได้ค่า2ค่าออกมานะคะทีนี้ตัวซีรัมมาสเตอร์นะคะในFirst Trimesterนะคะก็คือเบต้า HCG กับ FA นะคะในเคสทวินพีเกนซีเนี่ยโดยเฉลี่ยค่ามาสเตอร์เนี่ยจะเป็น2เท่าของซิงเกิลตันเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณความเสี่ยงของดาวเนี่ยอย่าลืมดูว่าซอฟต์แวร์มีการปรับตามว่าเป็นทวินเพกแนนซีด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ความแม่นยำนะคะ accuracy ของการตรวจ combined first trimester screening เนี่ยเขาบอกว่า detection rate เนี่ยเทียบเท่ากับซิงเกิลตันนะคะไม่แตกต่างกันนะคะที่ false positive rate 5% เนี่ย detection rate ที่ 85-90% นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเทสที่เราสามารถ offer ให้คนไข้ได้นะคะให้ระวังอยู่นิดนึงนะคะในกรณีที่มี vanishing twin นะคะก็คือมีเด็กคนนึงเนี่ยเสียชีวิตใน first trimester นะคะถ้าตอนที่เราทำscreening แล้วเราตรวจเจอว่าเรายังเห็น fetal flow ของเด็กที่เสียชีวิตนั้นอยู่นะคะค่า serum marker เนี่ยเราจะไม่เอามาคำนวณ risk ของดาวนะคะเพราะว่าค่า serum marker 2ตัวเนี่ยมันจะผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น vanishing twin แล้วยังมี fetal flow positive นะคะเราจะคำนวณ risk ของดาวจาก NT อย่างเดียวนะคะทีนี้ส่วนเรื่องของ second trimester serum screening ใน twin pregnancy เราไม่แนะนำนะคะเพราะว่า detection rate ต่ำมากนะคะน้อยกว่า 75% นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็น diachorean นะคะเพราะฉะนั้นไม่มี role ใน twin pregnancy นะคะอันถัดไปคือเรื่องของ cell-free fetal DNA นะคะจาก pool analysis เนี่ยก็พบว่า detection rate เนี่ยก็สูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 98% นะคะที่ false positive rate 0.05% นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเทสหนึ่งที่เราสามารถออฟเฟอร์ให้คนไข้ใน Twin Pregnancy ได้นะคะแต่ว่าให้ระวังอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นไดโพเรียนนะคะอาจจะต้องแนะนำคนไข้นิดนึงนะคะว่ามีโอกาสที่ตรวจเซลล์ฟีตอล DNA แล้วอาจจะแปลผลไม่ได้ผลไม่ออกนะคะเนื่องจากว่าฟีตอลแฟคชั่นอาจจะน้อยกว่าปกติได้นะคะมีโอกาสที่จะต้องรีดอใหม่นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นสรุปนะคะในเรื่องของดาวซินโดรมสกรีนนิ่งในทวินพีเนนซีนะคะเราก็สามารถออฟเฟอร์เรื่องของคอมไบน์เฟิร์สเซมิสเตอร์สกรีนนิ่งก็ได้นะคะหรือเป็นเซลฟีซิตอลดีเอ็นเอนะคะอันถัดไปนะคะก็คือเรื่องของฟีตอลสตรัคเจอรัลแอบนอร์มาลิตี้นะคะในไดไซโกติกทวินนะคะเกิดเด็กเกิดจากไข่สองใบเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะมีฟีตอลแอนโอมาลีเนี่ยไม่แตกต่างจากซิงเกิลตันพีเนนซีนะคะแต่ถ้าเป็นโมโนไซโกติกที่เกิดจากไข่ใบเดียวแล้วมีการแบ่งตัวเนี่ยโอกาสที่เด็กจะมีอนอมาลีก็จะมากกว่าซิงเกิลตันพรีเกนซีนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นโมโนโพเรียนโอกาสที่จะเกิดอนอมาลีก็จะมากกว่าไดโพเรียนนะคะแล้วก็ที่สูงสุดคือเป็นโมโนแอมเนียนนะคะเพราะ
เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะคะเขาแนะนำว่าควรจะตรวจ fetal echocardiography นะคะร่วมกับ Liverpool Ultrasound เนี่ยในเคสเป็น Monopolarian หรือในเคสที่เป็น IVF Twin Pregnancy นะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเกิด Anomaly มากกว่าเด็กปกตินะคะทีนี้ในกรณีที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยค่ะมี Anomaly เด็กคนหนึ่งปกตินะคะเราเรียกว่า Discordant Anomaly นะคะวิธีการดูแลเนี่ยให้ดูตาม Chronicity เป็นหลักนะคะถ้าเป็น Dipolarian นะคะก็คือดูแลตามปกตินะคะเป็น Conservative Treatment นะคะแต่ถ้าเป็นโมโนโพเรียนนะคะให้ดูว่าอะนอมาลีนั้นเนี่ยเป็นลีทัลอะนอมาลีไหมแล้วก็มีโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตในครรภ์ไหมนะคะถ้าลีทัลเป็นลีทัลอะนอมาลีแล้วก็เด็กมีโอกาสเสียชีวิตในครรภ์เนี่ยเราควรจะทำอินเตอร์เวนชั่นนะคะเพื่อที่จะโปรเทคเด็กอีกคนนึงที่ปกตินะคะอันถัดไปนะคะอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะคะก็คือเรื่องของ preterm labor นะคะเพราะเรารู้ว่าถึงเพรกแนนซี่มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดค่อนข้างสูงนะคะเวลาดูเรื่องของ preterm labor นะคะเราก็จะดูทั้งในเรื่องของ prediction นะคะในการทำนาย prevention นะคะแล้วก็การรักษา treatment นะคะมาดูอันแรกนะคะการ prediction ในคนที่ไม่มีอาการที่เป็น twin pregnancy นะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะถ้าแม่อายุ33ปีนะคะเป็น monopolarian นะคะแล้วก็ท้องแรกนะคะอายุครรภ์20สัปดาห์นะคะน้องๆคิดว่าการตรวจวิธีใดที่จะช่วย predict การเกิด preterm ในคนไข้รายนี้ได้บ้างนะคะอันแรกการวัดเซอร์วิคอลเลงนะคะอันที่สองการตรวจฟีโตไฟโบเนกตินนะคะหรืออันที่สามการใช้คอมไบเป็นเซอร์วิคอลเลงบวกฟีโตไฟโบเนกตินส่วนใหญ่ตอบเซอร์วิคอลเลงนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะในเคสทวินเทคเนซี่ที่คนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะโคเรซิตี้ก็มีผลนะคะเพราะถ้าเป็นโมโนโพเรียมมีโอกาสคลอดพรีเทอมได้เพราะเรารู้ว่ามีคอมพลิเคชันมากกว่านะคะคนไข้ที่มีประวัติเคยคลอดพรีเทอมเบิร์ธก็มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดได้มากกว่าคนปกตินะคะทีนี้อันถัดไปคือตัวเซอร์วิคอลเลงนะคะพบว่าถ้าเราวัดเซอร์วิคอลเลงนะคะช่วง 20-24 สัปดาห์แล้วเซอร์วิคอลเลงน้อยกว่า20มิลลิเมตรนะคะโอกาสที่เด็กจะคลอดพรีเทอมเบิร์ธที่น้อยกว่า34สัปดาห์นี่ประมาณ 60% นะคะซึ่งถือว่าสูงนะคะจากเมตาอนาลิซิสนะคะไม่ว่าเซอร์ไวคัลเลงจะน้อยกว่า20มิลหรือน้อยกว่า25มิลนะคะจะเห็นว่าเด็กมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดค่อนข้างสูงนะคะเซนสเปซิฟิซิตี้เนี่ยสูงแต่ที่น่าที่ให้สังเกตนะคะก็คือเซนซิฟิตี้เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแปลว่าถ้าวัดเซอร์ไวคัลเลงในทวินพีเทนซีแล้วยาวนะคะไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่คลอดพรีเทอมนะคะตัวถัดไปนะคะก็คือเรื่องของฟีทอลไฟโบเนกรินนะคะจากเมตาอนาลิซิสนะคะเราก็พบว่าถ้าโพซิทีฟฟีโตไฟโบเนกตินเนี่ย1ใน3เด็กจะคลอดพรีเทอมเบิร์ธที่น้อยกว่า32สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเนกาทีฟเนี่ยก็ประมาณ 6.5% นะคะแต่อย่างนี้ก็ตามเนี่ยจากเมตาอนาลิซิสอันนี้ตัวเลขมันอาจจะมีไบแอสได้เพราะว่าสตี้ที่เขารวบรวมมาเนี่ยมันมีเรื่องของความหลากหลายของสตี้ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ก็มีคนเขาลองคิดดูว่าถ้าเราวัดเซอร์วิคอลเลงก่อนนะคะถ้าเซอร์วิคอลเลงสั้นนะคะแล้วเราก็มาตรวจฟีโตไฟโบเนกตินนะคะถ้าฟีโตไฟโบเนกตินก็โพซิทีฟนะคะเกือบ 50% นะคะเด็กจะมีโอกาสคลอดพรีเทอมเบิร์ธที่น้อยกว่า32สัปดาห์นะคะแต่ถ้าฟีโตไฟโบเนกตินเนกาทีฟนะคะก็ประมาณ1ใน8นะคะที่จะคลอดที่อายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์นะคะแต่ยังก็ตามสตัดดี้เนี่ยเป็นสตัดดี้ที่เป็นเรโทรสเปคทีฟสตัดดี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีไบแอสได้นะคะเพราะฉะนั้นในการพรีดิกเรื่องของ preterm labor ในเคสทวินเพรกแนนซีที่คนไข้ไม่มีอาการอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าใช้เป็น cervical length นะคะทีนี้ในคนไข้ที่เป็น threatened preterm labor นะคะที่นอนอยู่ที่ห้องคลอดอย่างเงี้ยค่ะในทวินเพรกแนนซีเรามีอะไรที่จะพรีดิกได้บ้างไหมว่าเขาจะมีโอกาสคลอด preterm นะคะก็จากสตัดดี้ที่ผ่านๆมานะคะเรื่องของ cervical length เนี่ยยังข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีสตี้ที่บอกว่าฟีโตไฟโบเนกตินอาจจะมีประโยชน์นะคะจากเมตาอนาลิซิสเราพบว่าถ้าเราตรวจฟีโตไฟโบเนกตินเนี่ยแล้วโพซิทีฟนะคะ1ใน4นะคะของคนไข้เนี่ยจะคลอดใน1สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเนกาทีฟนะคะน้อยกว่า 2% ค่ะที่จะคลอดใน1สัปดาห์นะคะอันนี้เซนซิทิฟิตี้กับสเปซิฟิตี้ก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นฟีโตไฟโบเนกตินก็อาจจะมีประโยชน์ในการพรีดิคพรีเทอมเลเบอร์ในคนไข้ที่เป็นเช่นพรีเทอมเลเบอร์นะคะทีนี้หัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของการ prevention นะคะเรามีวิธีการ prevent preterm labor ในทวินเพรกแนนซีได้บ้างไหมนะคะอันแรกนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะ
ถ้าแม่อายุ33ปีนะคะเป็น MCDA twin pregnancy นะคะวัด cervical length ที่20สัปดาห์นะคะได้15มิลลิเมตรนะคะน้องๆคิดว่าเรามี intervention หรือว่ามียาอะไรที่จะช่วยในการ prevent preterm labor ในคนไข้รายนี้ได้บ้างไหมนะคะข้อแรกการทำ cervical surcharge นะคะข้อที่2การให้17 OHPC นะคะข้อที่3ให้ vaginal progesterone หรือข้อที่4การใส่ทิสซิลี่ก็จะมี vaginal progesterone นะคะทีนี้เรามาดูนะคะโดยทั่วไปในทรีทเมนต์นั้นซีนะคะถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะ bedrest ไม่ช่วยนะคะไม่ช่วยในการ prevent preterm labor นะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่า surclass จะช่วยไหมนะคะจาก meta analysis นะคะถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเป็นทวินอย่างเดียวการทำ surclass ไม่ได้ช่วยลด preterm labor นะคะหรือการที่เป็น history indicated surclass นะคะก็ไม่ได้ช่วยลด preterm labor นะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่ไม่มีอาการแต่อันตราตอนนี้ไตรมาสแล้วพบว่า cervical length สั้นนะคะน้อยกว่าเท่ากับ15มิลลิเมตรนะคะจากmeta analysisบอกว่าการทำ surclass เนี่ยอาจจะช่วยลดเรื่องของ preterm birth ที่น้อยกว่า32สัปดาห์ได้ประมาณ 40% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจากmeta analysisอันเนี้ยข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยไม่มี RCT เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็อาจจะมี bias ได้เล็กน้อยนะคะทีนี้ในกรณีที่คนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าตรวจภายในพบว่าปากมันลูกเปิดอย่างเงี้ยค่ะเป็น physical examination is dedicated surclass นะคะการทำ surclass เนี่ยก็จะช่วยลดการเกิด preterm birth ที่อายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ได้ประมาณ 50% นะคะเช่นกันค่ะมันไม่มี RCT นะคะเป็น meta analysis รวบรวมข้อมูลที่เป็น retrospective กับ prospective study นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรื่องของ surclass เนี่ยก็ยังบวกลบอยู่นะคะว่ามันจะมีประโยชน์จริงไหมนะคะตัวถัดไปก็คือ vaginal progesterone นะคะมี meta analysis รวบรวมข้อมูลนะคะอันใหญ่นะคะในปี2017นะคะเขารวบรวม study มาทั้งหมด6 study นะคะพบว่าถ้าในคนไข้ twin pregnancy ไม่มีอาการอะไรวัด cervical length ได้น้อยกว่าเท่ากับ25มิลลิเมตรนะคะการให้ vaginal progesterone นะคะจะช่วยลดการเกิด preterm birth ที่อายุครรภ์น้อยกว่า33สัปดาห์ได้ประมาณ 30% นะคะแต่ทีนี้ล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะ1ใน6 study เนี่ยซึ่งเป็น study อันใหญ่เนี่ยถูก retract จากตัว journal ที่ publish นะคะโดย editor เนี่ยเขาพบว่า study อันนั้นเนี่ยเขาทำ study ก่อนที่จะได้รับการรับรองจาก IRB เพราะฉะนั้น study อันนั้นถูก retract ออกไปนะคะถูก eject ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเหลือแค่5 study นะคะก็พบว่า vaginal progesterone เนี่ยยังไม่ได้ช่วยในการลดการเกิด preterm birth ในคนไข้ที่ cervical length สั้นนะคะแต่ช่วยลดเรื่องของ neonatal morbidity mortality นะคะได้ประมาณ 40% นะคะล่าสุดนะคะมี trial อันใหญ่นะคะเป็น multi center trial นะคะใน UK นะคะเพิ่ง publish ในต้นปีที่ผ่านมานะคะเรียกว่า event trial นะคะและชิ้นแนวของเขาอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้วาจินอลโปรเจสเตอโรนแบบไฮโดสนะคะก็คือ200มิลลิกรัม600มิลลิกรัม per day นะคะให้ตั้งแต่ early นะคะใน first semester ตอน 11-14 สัปดาห์นะคะจากไทรอลอันนี้เขาก็พบว่าการให้วาจินอลโปรเจสเตอโรนในคนไข้ทวินเพกแนนซีที่ไม่มีอาการอะไรนะคะพบว่าไม่ได้ช่วยลดการเกิด preterm birth นะคะแต่พอเขามาทำจับกลุ่มอนาลิซิสนะคะดูเฉพาะในกลุ่มที่เซอร์ไวคัลเลงสั้นใน first semester นะคะก็คือน้อยกว่า30มิลลิเมตรนะคะพบว่าการให้วาจินอลโปรเจสเตอโรนแบบไฮโดสแล้วก็แบบเออร์ลี่ใน first semester เนี่ยช่วยลดการเกิด preterm birth ที่อายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ได้ประมาณ 80% นะคะเพราะฉะนั้นก็วาจินอลโปรเจสเตอโรนก็ดูจะน่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องรอดูstudy ต่อๆไปนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าวาจินอลโปรเจสเตอโรนเนี่ยมีประโยชน์จริงไหมนะคะอันถัดไปนะคะก็คือเรื่องของเพสซิลี่นะคะเพสซิลี่เนี่ยข้อดีของพิสซิลี่คือไม่อินเวสีนะคะส่วนใหญ่ปัจจุบันเขาก็จะพยายามเอาพิสซิลี่มาใช้แทนเซอร์วิคอลเซอร์คลาสนะคะจริงๆแล้วพิสซิลี่เนี่ยมีใช้มาก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะมีเปเปอร์ที่ตีพิมพ์เนี่ยในปี2013ในแลนเซตเนี่ยเขาพบว่าการให้เซอร์วิคอลพิสซิลี่ในทวินเพกแนนซีที่ไม่ได้มีอาการอะไรเนี่ยในภาพรวมเนี่ยไม่ได้ลดการเกิดพีเทอร์เบิร์ดแต่ถ้าให้ในคนไข้ที่เซอร์วิคอลเลงสั้นเนี่ยมันจะช่วยลดการเกิดพีเทอร์เบิร์ดได้เกือบ 50% นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มี trial
สตี้นะคะเรื่องของการทำการใส่ clinical history ใน Twin Pregnancy นะคะตีพิมพ์พร้อมๆกันในปีเดียวกันใน American Journal เหมือนกันนะคะแต่ว่าผลเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะคะอันนึงเนี่ยเป็น trial อันใหญ่นะคะทำใน UK นะคะแต่ละอาร์มเนี่ยประมาณ500กว่าคนนะคะพบว่าการใส่ cervical pessary ใน twin pregnancy ที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะไม่ว่าจะ cervical length ไม่สั้นหรือ cervical length สั้นเนี่ย pessary ไม่ได้ช่วยลดการเกิด preterm birth นะคะในขณะเดียวกันอีก trial อันหนึ่งนะคะทำในสเปนนะคะแต่ว่า sample size เขาค่อนข้างน้อยนะคะแต่ละอาร์มประมาณ60กว่าคนนะคะเขาพบว่าถ้าเขาใส่ cervical pessary ในคนไข้ที่ twin pregnancy ที่ cervical length สั้นเนี่ยตัวเพสเซอรี่เองจะช่วยลดการเกิด preterm birth ได้ประมาณ 30-40% นะคะเพราะฉะนั้นจากเมตาแอนาลิซิสปัจจุบันก็เลยยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเพสเซอรี่เนี่ยตกลงมีประโยชน์จริงไหมในทวินเทคเนนซีที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะล่าสุดค่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะ 1-2 เดือนก่อนก็มี trial อันใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ทำใน UK นะคะดูเรื่องของเพสเซอรี่นะคะในทวินเทคเนนซีนะคะที่เซอร์ไวคัลเลงตันนะคะชื่อว่า Stop It 2นะคะเขาพบว่าการใส่ cervical pessary นะคะในคนไข้ที่ cervical length สั้นนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ35มิลลิเมตรไม่ได้ช่วยลดการเกิด preterm birth นะคะอีก finding อันนึงที่สำคัญจาก study นี้นะคะเขาก็พบว่าตัว cervical length ที่สั้นใน twin pregnancy ค่ะถึงแม้ว่า specificity ในการทำนายโอกาสการเกิด preterm birth จะสูงนะคะแต่จะสังเกตว่า sensitivity เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแปลว่าใน twin pregnancy นะคะถ้าเราวัด cervical length แล้วยาวเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนไข้รายนี้จะไม่เกิด preterm birth นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรื่องของ pessary ใน twin pregnancy ที่ไม่มีอาการอะไรก็ยังบวกลบอยู่นะคะว่าตกลงแล้วมันมีประโยชน์จริงไหมนะคะอันนี้เป็น network meta analysis ที่น่าสนใจนะคะ publish ในปีนี้เหมือนกันนะคะเขามีการเปรียบเทียบเรื่องของ intervention ต่างๆนะคะใน twin pregnancy นะคะก็พบว่าไม่ว่าจะเป็น vaginal progesterone นะคะ17 OSPC surplus pessary นะคะไม่ว่าในกลุ่มที่ทั่วๆไปหรือว่า cervical length สั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยลดการเกิด preterm birth นะคะจาก meta analysis อันนี้นะคะแล้วพอเขาทำ network meta analysis ก็คือมีการเปรียบเทียบ intervention แต่ละอันคู่กันก็พบว่าโอกาสการเกิด preterm birth ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่ายาตัวไหนหรืออินเทอร์เวนชั่นอะไรที่จะช่วยลดการเกิด preterm birth นะคะทีนี้อันนี้เป็นคำถามนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคนไข้เป็นซิงเกิลตันพริกเนนซีนะคะท้องที่แล้วเป็น preterm birth ท้องนี้เราก็หรือไปเราก็จะให้17 OSPC ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคนไข้ท้องนี้เป็น twin pregnancy ท้องที่แล้วเป็น preterm birth ในซิงเกิลตันพริกเนนซีถามว่าการให้17 OSPC เนี่ยจะมีประโยชน์ในคนไข้ที่จะช่วยลด preterm birth ในท้องนี้ที่เป็น twin pregnancy ไหมคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์วงเครื่องหมายถูกนะคะถ้าคิดว่าไม่น่าจะมีประโยชน์วงเครื่องหมายผิดค่ะส่วนใหญ่วงว่าไม่มีประโยชน์นะคะถามแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวบอกนะคะว่าจะตอบอะไรนะคะทีนี้มาดูคำตอบนะคะstudy เรื่องของ17 OSPC เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะคะใน twin pregnancy นะคะแต่มีอันนึงที่สำคัญนะคะเป็น retrospective study นะคะเขาก็ดูในเคสที่คนไข้ท้องเนี้ยเป็น twin pregnancy ไม่มีอาการอะไรแต่ท้องที่แล้วเป็น single ton ที่คลอด preterm birth นะคะพบว่าการให้17 OSPC กับไม่ให้นะคะโอกาสที่จะเกิด preterm birth ไม่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อายุครรภ์ที่คลอดก็ไม่ได้แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัว17 OSPC อาจจะไม่ได้มีประโยชน์นะคะในคนไข้ที่เป็น twin pregnancy แล้วท้องที่แล้วเป็น preterm birth นะคะงั้นถ้าเราจะให้ก็ต้องบอกคนไข้ว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยป้องกัน preterm birth นะคะกลับกันค่ะคำถามใหม่ถามใหม่นะคะถ้าท้องนี้เป็น single ton pregnancy ท้องที่แล้วเป็น twin pregnancy แล้วคลอด preterm birth ถามว่าควรจะให้17 OSPC ไหมคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าท้องที่เราที่เป็นทวินน่ะยังไงก็คลอดพีเทอร์มอยู่แล้วแล้วเราจำเป็นต้องให้17 OSPC ไหมคะลองมาดูนะคะก็พบว่ามีการเก็บข้อมูลนะคะถ้าท้องเนี้ยเป็นซิงเกิลตันพีเทอร์มท้องที่แล้วเป็นทวินพีเทอร์มนะคะคนที่ท้องที่แล้วเป็นทวินพีเทอร์มแล้วคลอดพีเทอร์มเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพีเทอร์มเบิร์ดในท้องเนี้ย
ก็มากกว่าคนที่ท้องที่แล้วเป็นทวินที่คลอดเทอมอย่างชัดเจนนะคะทีนี้พอมาดูอายุครรภ์ที่คลอดตอนที่เป็นทวินเพกแนนซี่นะคะพบว่ายิ่งถ้าคลอดที่อายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ในตอนที่เป็นทวินเพกแนนซี่เนี่ยท้องนี้มีโอกาสคลอดพรีเทอมเนี่ยค่อนข้างสูงชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะคะในคลีซี่นะคะก็แนะนำว่าถ้าท้องนี้เป็นซิงเกิลตันเพกแนนซี่ท้องที่แล้วเป็นทวินเพกแนนซี่แล้วคลอดที่อายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์นะคะเขาก็ยังแนะนำว่าควรจะให้17 OHTC นะคะเพื่อป้องกันการเกิด preterm birth นะคะอันถัดไปนะคะทีนี้ถ้าในคนไข้ที่เป็น threatened preterm labor เรามีวิธีการ prevent การเกิด preterm birth ของเขาได้บ้างไหมนะคะใน twin pregnancy นะคะstudy ค่อนข้างน้อยนะคะปัจจุบันมีแต่เรื่องของ pessary นะคะมี study ที่ทำในสเปนนะคะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ดู pessary ในคนไข้ที่ไม่มีอาการนะคะเขาก็พบว่าในคนไข้ที่เป็น threatened preterm labor twin pregnancy นะคะแล้วให้สเตียรอยไปแล้วหลังให้สเตียรอยหยุดสเตียรอยแล้วเนี่ยไม่ได้มี cervical progression นะคะเขาก็จะใส่ pessary โดยที่ต้องเป็นคนที่ cervical length สั้นด้วยนะคะการใส่ pessary เนี่ยพบว่าจะช่วยลดการเกิด preterm birth ที่อายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ได้ประมาณ 50% นะคะแต่ยังไงก็ตามเช่นกันค่ะ study อันเนี้ยsample size ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ละอันประมาณ60กว่ารายก็มีแค่ study เดียวนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะมีประโยชน์แต่เราก็คงต้องดู study ถัดไปด้วยนะคะในอนาคตนะคะทีนี้เรื่องของการรักษา preterm labor นะคะใน gestation pregnancy นะคะเหมือนใน singleton ค่ะ maintenance prophylaxis นะคะไม่มีประโยชน์นะคะตัวที่จะพอมีประโยชน์ก็คือการให้สเตียรอยด์เพื่อโปรโมทรังมาชนตีนะคะโดยสรุปนะคะเรื่องของ preterm birth นะคะใน twin pregnancy นะคะในการ predict preterm ในคนไข้ไม่มีอาการ cervical length ดูจะมีประโยชน์นะคะแต่ถ้าคนไข้เป็น gestation preterm labor การตรวจ fetal fibronectin ก็จะพอบอกได้ว่าคนไข้คนนี้มีโอกาสคลอดใน1สัปดาห์ไหมนะคะส่วนเรื่องของการ prevention นะคะในคนไข้ที่ไม่มีอาการเนี่ยก็เรื่องของ vaginal progesterone pessary หรือ circad เนี่ยก็ยังบวกลบอยู่นะคะคงต้องรอ study ถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นบางไกด์ไลน์เขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นในทรีทเมนต์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องวัด cervical length เพราะว่าวัดไปแล้วเราก็ไม่มีอินเตอร์เวนชั่นอะไรนะคะไงเราก็ต้องรอดู study ในอนาคตนะคะทีนี้หัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของ preeclampsia นะคะตาม SCOG นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นทรีทเมนต์นะคะเราก็แนะนำว่าควรจะให้แอสไพรินเป็นโลโดสแอสไพรินนะคะที่อายุครรภ์12-28สัปดาห์จนกระทั่งคลอดนะคะก็อาจจะช่วยลดการเกิดพรีแคลมป์เซียได้บ้างนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าซิงเกิลตันเพกแนนซี่นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือเป็นคอมพลิเคชันที่เกิดในโมโนโคเลียนทวินเพกแนนซี่นะคะในทวินเพกแนนซี่ที่เป็นโมโนโคเลียนเนี่ยคอมพลิเคชันเนี่ยเกิดจากการที่มีวาสคูลาร์นาสโมซิสที่พาเซนต้านะคะวาสคูลาร์นาสโมซิสเนี่ยมี3แบบนะคะมีเอเรียนาสโมซิส AA แล้วก็ VV นะคะเอเรียนาสโมซิสเนี่ยเป็นดีฟนาสโมซิสนะคะแล้วก็เป็นแบบยูนิไดเรคชันแนลนะคะเอวีเป็นตัวที่ไม่ดีนะคะเป็นตัวที่ทำให้เกิด TTTS นะคะทำให้เกิดแท็บนะคะทวินแอนิเมียโพลิไซคลินิกซีเควนซ์นะคะส่วน AA กับ VV นาสโมซิสนะคะเป็นไบไดเรคชันแนลนาสโมซิสนะคะ AA ถือว่าเป็นนาสโมซิสที่ดีนะคะเนื่องจากมันเป็นไบไดเรคชันแนลเพราะฉะนั้นมันจะช่วยโปรเทคการเกิด TTTS ได้นะคะในขณะเดียวกันถ้ามีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นbidirectional นะเพราะฉะนั้น AA กับ VV ก็อาจจะทำให้เด็กอีกคนหนึ่งเสียชีวิตตามมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในรายที่เป็น TRAP นะคะ twin reverse atrial fibrillation sequence นะคะจะพบว่ามี AA anastomosis เส้นใหญ่นะคะที่ placenta นะคะทีนี้ complication นะคะก็จะพูดคร่าวๆนะคะอันแรกคือ TTTS นะคะเจอได้ประมาณ 10% นะคะการวินิจฉัย TTTS 1คือต้องเป็นโมโนโคเลียนนะคะ2ต้องมีดิสคอร์แดนซ์ของแอนโนติกฟลูอิดนะคะคนหนึ่งเป็นโอลิโกไฮดรามีออสอีกคนหนึ่งเป็นโพลีไฮดรามีออสนะคะพอเราวินิจฉัยได้แล้วเป็น TTTS นะคะเราก็จะแบ่งสเตจิ้งตามควินทาโรสเตจิ้งเป็น5สเตจตามนี้นะคะทีนี้การรักษา TTTS นะคะโดยทั่วไปก็มี3แบบนะคะอันแรกคือการทำซิโตสโทปิกเซสเตอร์เซอร์เจอรี่นะคะอันที่2การทำอะมิโอรีดักชั่นแล้วก็อันที่3คือเอฟเฟกแทนนะคะโดยทั่วไปนะคะปัจจุบันการทำเลเซอร์เซอร์เจอรี่ถือว่าเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการรักษา TTTS นะคะเราพบว่าการทำเลเซอร์เซอร์เจอรี่เมื่อเทียบกับแอมนิโอรีดักชันเนี่ยการทำเลเซอร์ดีกว่าชัดเจนนะคะช่วยลดการเกิดอินทราเจนิตัลเดธหรือว่า
long term neurological abnormalities ในเด็กได้มากกว่าการทำ amyo reduction นะคะงั้นการรักษา TTPS เนี่ยขึ้น1ก็คือขึ้นอยู่กับ stage นะคะ2ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นะคะถ้าเป็น stage 5นะคะ stage 5คือเด็กคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเราจะไม่ทำ intervention นะคะก็คือ exit plan นะคะถ้าเป็น stage 2 3 4นะคะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ถ้าอายุครรภ์เกิน26สัปดาห์ไปแล้วเราจะไม่ทำเลเซอร์นะคะเราก็จะทำแค่ amyo reduction นะคะแต่ถ้าอายุครรภ์ในช่วง16ถึง26สัปดาห์เราก็จะ offer เรื่องของ laser surgery นะคะทีนี้สำหรับสเตจ1สเตจ1ก็คือมีแค่ discordant ของ amniotic fluid อย่างเดียวนะคะในอดีตเราก็จะบอกว่า controversy นะคะยังตอบไม่ได้ว่าจะรักษายังไงนะคะล่าสุดค่ะปีนี้นะคะก็มี trial อันใหญ่ออกมานะคะเป็น trial ที่เรารอมาตั้งนานนะคะก็คือเขาดูเรื่องของ TTPS สเตจ1นะคะว่าตกลงเนี่ยการไปทำเลเซอร์เลยหรือว่า expectant ไปก่อนเนี่ยอันไหนจะดีกันนะคะก็พบว่าในคนไข้ที่เขารวบรวมมานะคะก็คือในกรณีที่แม่ไม่ได้มีอาการดิสคอมฟอร์ตจากโพลีไฮดรามีออสนะคะเซอร์ไวคอลเลงไม่สั้นนะคะเขาก็จะแรนดอมไมซ์คนไข้เป็น2อาร์มนะคะอาร์มนึงก็คือไปทำเลเซอร์เลยอันนึงคือเอ็กซ์เพคแทนนะคะพบว่าในกลุ่มที่เอ็กซ์เพคแทนเนี่ย 40% stable ดีนะคะประมาณ 60% เนี่ยจะต้องได้รับการทำเรสคิวเซอร์เจอรี่นะคะเรสคิวเซอร์เจอรี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของเลเซอร์เซอร์เจอรี่หรืออันโยรีดักชันนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอินเทอร์วัลไทม์ตั้งแต่ที่ expectant จนมี progression ของตัว disease เนี่ยก็อยู่ประมาณ9วันนะคะพอเขาทำ intention to treat analysis นะคะพบว่าไม่ว่าจะทำเลเซอร์เลยหรือว่าจะ expectant นะคะ impact survival ที่6เดือนของเด็กนะคะไม่แตกต่างกันนะคะเทียบเท่าใกล้เคียงกันนะคะแต่มีอันนึงที่ชัดเจนซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาก็คือโอกาสเกิด PROM ในเคสที่ทำเลเซอร์ก็จะมากกว่าคนไข้ที่ทำ expectant management นะคะทีนี้พอสับกลุ่ม analysis นะคะดูเฉพาะในกลุ่มที่เรา expectant นะคะกลุ่มที่ stable ดีกับกลุ่มที่ต้องทำ rescue surgery นะคะก็พบว่าตัว survival นะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าจาก trial วันนี้นะคะถ้าน้องเจอคนไข้ TTPS stage 1นะคะสามารถทำได้ทั้ง2วิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ expectant หรือว่าจะทำ laser นะคะแต่ถ้าจะ expectant นะคะคนไข้ต้องไม่มีอาการ discomfort จาก polyhydramnion os cervical length ต้องไม่สั้นนะคะแล้วต้องอยู่ในเซ็นเตอร์ที่สามารถทำเลเซอร์ได้ภายใน48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้อง counseling คนไข้ว่าถ้า expectant นะคะมีโอกาสที่จะต้องทำ rescue surgery ประมาณ 60% นะคะโดยทั่วไปนะคะในกลุ่มที่ expectant เราก็จะแนะนำว่าให้ follow up fetal surveillance ด้วยการ ultrasound ในทุก1สัปดาห์เพราะว่าโอกาสที่จะเกิด progression เนี่ย median time ที่ประมาณ9วันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่ทำเลเซอร์นะคะก่อนทำเลเซอร์เราก็ต้อง counseling คนไข้นะคะว่า complication ที่เกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างนะคะโอกาสที่จะเกิด fetal loss นะคะ 7% นะคะ 15% มีโอกาสเกิด PROM นะคะ 20% อาจจะจิ้มไม่หมดนะคะเหลือ residual anastomosis นะคะ 10% หลังทำอาจจะมี recurrent TTPS นะคะแล้วก็ 13% อาจจะเกิด post laser tap ได้นะคะนี่ในกลุ่มที่ทำเลเซอร์นะคะโดยเฉลี่ยทั่วไปนะคะก็จะคลอดก่อนกำหนดนะคะมีเดียนไทม์อยู่ที่ประมาณ10สัปดาห์หลังทำเลเซอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ด้วยนะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าในกลุ่มที่เป็น TTPS นะคะจะทำเลเซอร์นะคะแล้วถ้าเราวัดตอนนั้นเนี่ยเจอว่า cervical length สั้นเนี่ยเราจะมี intervention อะไรให้เขาได้บ้างไหมนะคะเขาจะมีโอกาสเกิด preterm birth มากกว่าคนทั่วไปไหมนะคะก็พบว่าถ้าในกลุ่มที่เป็น TTPS นะคะแล้วจะทำเลเซอร์ cervical length สั้นเนี่ยเขามีโอกาสคลอด preterm birth มากกว่าคนทั่วไปนะคะทีนี้ในอดีตเนี่ยเขาก็แนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ทำ cervical surgery ตอนช่วงที่ทำเลเซอร์ไปเลยนะคะเพราะว่ามี study อันนึงตั้งแต่ในปี2008เนี่ยเขาพบว่าถ้าเราทำ surgery ก็จะช่วยยืดอายุครรภ์ออกไปได้นะคะแต่ให้สังเกตว่า sample size ค่อนข้างน้อยมากนะคะไม่ถึง10รายในแต่ละอาร์มนะคะถัดมาเนี่ยก็มี study ของ NASNET นะคะเขาก็เปรียบเทียบนะคะในกลุ่มที่เป็น TTPS ทำเลเซอร์นะคะแล้ว cervical length สั้นเนี่ยในกลุ่มที่ทำ cervical จะไม่ทำ cervical พบว่าอายุครรภ์ที่คลอดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ถ้ามาทำ subgroup analysis นะคะถ้าเป็นเฉพาะคนที่ cervical length อยู่ที่16ถึง20มิลลิเมตรนะคะพบว่าการทำ cervical เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ช่วยยืดอายุครรภ์ออกไปได้ประมาณ2ถึง3สัปดาห์เมื่อเทียบกับไม่ทำนะคะทีนี้อย่างที่บอกก็คือปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพยายามจะเอา history เนี่ยมาแทน cervical นะคะก็มี study อันหนึ่งเป็น retrospective study นะคะแต่ว่า sample size เขาค่อนข้างน้อยนะคะเขาก็ใส่ตัว
ัวเพสเซอรี่ในกลุ่มที่เซอร์ไวคัลเลงซันนะคะก็พบว่ามันก็ช่วยยืดอายุครรภ์นะคะประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใส่เพสเซอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเพสเซอรี่ก็อาจจะมีประโยชน์ได้นะคะอันนี้เป็นสตัดดี้ที่รวบรวมของนักเน็ตนะคะเพิ่งตีพิมพ์ในปีนี้นะคะเป็น prospective study นะคะเขารวบรวมในเซ็นเตอร์ที่ทำเลเซอร์เซอร์เจอรี่ในนอร์ทอเมริกานะคะในคนที่เป็น TTTS แล้วทำเลเซอร์แล้วก็ cervical lengthen นะคะพบว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะ1ใน4จะคลอดใน1เดือนนะคะ1ใน3จะเกิดพรีพอมนะคะแล้วก็2ใน3จะคลอดที่อายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์นะคะทีนี้เขาก็จะมาดูintervention แต่ละอันเทียบกันระหว่างการให้ vaginal progesterone การใส่เพสเซอรี่การทำ triplet หรือการ combine treatment นะคะก็พบว่าไม่ว่าจะวิธีไหนนะคะก็ไม่ได้ระยะเวลาตั้งแต่การทำเลเซอร์จนถึงคลอดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในการยืดอายุครรภ์นะคะแต่มีอันนึงที่ significant ก็คือจะเห็นว่าการให้ vaginal progesterone เนี่ยจะช่วยลดการเกิด preterm birth ที่อายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ได้มากกว่าวิธีอื่นชัดเจนแบบ significant นะคะทีนี้เขาก็มีการ analyze ข้อมูลนะคะเทียบแต่ละ intervention เทียบกับการ expectant นะคะจะเห็นว่า vaginal progesterone กับ pessary นะคะดูเหมือนจะช่วยยืดอายุครรภ์เทียบกับการ expectant นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ significant นะคะแต่อันนึงที่น่าสนใจก็คือการทำ circlet นะคะดูเหมือนจะแย่กว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันนะคะก็การที่จะเลือกวิธีไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น individualized นะคะขึ้นกับเซอร์เรียนนะคะบางเซ็นเตอร์นะคะปัจจุบันเซอร์ขาดเขาก็จะไม่ทำแล้วนะคะอันถัดไปนะคะก็คือเรื่องของทวินanemia polycythemia sequence นะคะหรือ TAP นะคะพาโทฟิสิโอโลจีเหมือน TTTS นะคะเกิดจาก AV anastomosis แต่เป็นเส้นเล็กกว่านะคะเพราะฉะนั้นเด็ก2คนจะไม่ได้มี discordance ของ amniotic fluid นะคะแต่ว่าเด็กคนนึงก็จะซีดนะคะอีกคนนึงพอรับเลือดเยอะก็จะมีเลือดเข้มนะคะเราก็จะตรวจเจอจากการวัด MCA-PSV นะคะการวินิจฉัยก็คือคนหนึ่ง MCA-PSV มากกว่า 1.5 mm ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้อยกว่า1 mm นะคะพอเราวินิจฉัยได้เราก็จะแบ่งสเตจนะคะคล้ายๆกับ TTTS นะคะแล้วก็การรักษาก็ขึ้นกับสเตจกับอายุครรภ์นะคะถ้าเป็นสเตจ1เราก็จะ expectant นะคะแต่ถ้าเป็นสเตจ2 3 4นะคะถ้าอายุครรภ์ยังไม่เกิน28สัปดาห์เราจะ offer laser surgery นะคะแต่ถ้าเกิน32สัปดาห์ไปแล้วเราก็จะแนะนำให้คลอดนะคะอันถัดไปนะคะอันนี้ก็เจอพอๆกับ PTTS นะคะประมาณ 10% นะคะก็คือ selective fetal growth restriction นะคะการวินิจฉัยก็คือเด็กคนหนึ่งเนี่ยตัวเล็กเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งนะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยก็คือคนหนึ่งน้ำหนักน้อยกว่า 3% ทายหรือ2ใน4ตามนี้นะคะแล้วก็จะวินิจฉัยว่าเป็น selective fetal growth restriction นะคะความสำคัญของอันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นโมโนโคเลียนแล้วเด็กคนหนึ่งมีฟีโตโคเลสติชันเนี่ยเรากลัวว่าถ้าคนหนึ่งเสียชีวิตก็จะมีผลกับอีกคนหนึ่งได้เพราะเขามีวัสดุนาทโมซิสถึงกันนะคะโอกาสที่ถ้าเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนจะเสียชีวิตตามมาประมาณ 15% นะคะหรือถ้าไม่เสียชีวิตก็มีโอกาสเกิดนิโรจิคอลอับนอร์มาลิตี้ประมาณ 25% นะคะทีนี้ทโมซิสขึ้นอยู่กับUA Umbilical Artery Doppler นะคะเราจะแบ่งเป็น type 1 2 3นะคะ type 1ก็คือเป็น positive end diastolic probe ของ umbilical artery นะคะถ้าเป็น type 2ก็จะเป็น persistent absent end diastolic probe ของ umbilical artery นะคะแต่ถ้าเป็น type 3นะคะจะเป็น intermittent absent นะคะบางครั้งก็ไม่มี end diastolic probe บางครั้งก็ positive end diastolic probe นะคะ type 3เป็น type ที่พิเศษสำหรับตัว monocolian เพราะว่าเกิดจากการที่มี vascular anastomosis ระหว่างเด็ก2คนนะคะทีนี้เพราะว่าสิทธิ์แตกต่างกันถ้าเป็นไทวันดีมากนะคะโอกาสที่เด็กจะเกิดอินไทยูรินซีโตเรสเนี่ยน้อยกว่า 5% นะคะแต่ถ้าเป็นไทู2เนี่ยโอกาสที่เด็กจะเกิดอินไทยูรินซีโตเรสมัน 60% นะคะซึ่งถ้าคนนึงเสียชีวิตก็มีผลเสียอีกคนหนึ่งได้นะคะส่วนไทรีเนี่ยตัวเลขดูเหมือนจะไม่เยอะนะคะคือประมาณ 15-20% ที่เด็กจะเสียชีวิตแต่เราไม่สามารถพรีดิกได้นะคะเพราะมันอาจจะเกิดเป็นซัดเดนเดทเพราะว่าเกิดจากการที่เด็กมีวัสดุนาทโมซิสถึงกันแล้วเด็กอีกคนหนึ่งที่ปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิด neurological abnormality ได้แม้ว่าเด็กคนที่ตัวเล็กจะไม่ได้เสียชีวิตนะคะประมาณ 15-30% นะคะเพราะฉะนั้นไทป์2ไทป์3เพราะโรคติดไม่ดีนะคะการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับไทป์นะคะถ้าเป็นไทป์1จะไม่ทำ intervention นะคะแล้วก็จะ expectant แต่ต้อง follow up fetal surveillance ทุก1สัปดาห์เพราะมีโอกาส progress ได้นะคะไทป์2ไทป์3นะคะดูว่าเด็กมีโอกาสที่จะเกิดฟีโตเดทไหมนะคะถ้าเด็กดูแนวโน้มจะเกิดฟีโตเดทก็คือ
ดักตัสมีโรตัสดอปเปอร์ผิดปกตินะคะหรือว่าดิสคอร์เดนต์มากๆนะคะมากกว่า 35% นะคะแล้วอายุครรภ์ยังไม่เกิน24สัปดาห์เราก็จะออฟเฟอร์เรื่องของเอสเตอร์เซอร์เจอรี่นะคะอันถัดไปนะคะก็คือเรื่องของทวินรีเวิร์สอาร์เทเรียลโพซิชั่นซีเควนซ์นะคะหรือ TRAP นะคะ TRAP เกิดจากการมี LAS AA อนาสมุทรเส้นใหญ่นะคะเด็กคนที่เป็นอะคาร์ดิแอคซีตัสเนี่ยจะได้รับเลือดที่ไม่ดีเป็นรีเวิร์สโฟลว์เข้ามาทางอัมบิลิคอลอาร์เทเรียลนะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนที่เป็นอะคาร์ดิแอคก็จะเป็นเด็กที่เป็นมัลฟอร์มซีตัสนะคะก็มันติดขึ้นกับเวทเรโชนะคะยิ่งคนที่เป็นอะคาร์ดิแอคตัวใหญ่นะคะเวทเรโชมากกว่า 0.7 ก็มันติดก็จะไม่ดีนะคะในอดีตเราก็จะบอกว่าวิธีการรักษานะคะก็ให้ดูว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะเกิดเรื่องของ intermittent death ไหมมีไซน์ของ heart failure ไหมนะคะถ้ามีนะคะเราจะ offer intervention นะคะโดยที่เราจะทำ intervention ในช่วง second trimester นะคะintervention ที่ทำนะก็มี2อันที่ทำได้นะคะอันแรกคือทำ port occlusion นะคะหรืออันที่2ทำinterfetal radio frequency ablation นะคะซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ย survival rate ไม่แตกต่างกันนะคะประมาณ 80% เหมือนกันนะคะปัจจุบันเทรนด์ใหม่นะคะเขาก็คิดว่าการให้เราทำ intervention เป็นแบบ prophylaxis นะคะก็คือพอเราตรวจเจอ trap ตั้งแต่ใน first trimester เราทำ intervention เลยนะคะก็พบว่า survival rate นะค่อนข้างดีนะคะประมาณ 80% นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าบางรายเนี่ยถ้าเรารอจาก first trimester ไปถึง second trimester เนี่ยเด็กบางรายจะมี intermittent death ซึ่งถ้าคนหนึ่ง death คนที่เป็น cardiac twin death ก็จะมีผลกับอีกคนหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำทำเรื่องของ prophylactic intervention ใน first trimester นะคะโดย intervention ที่เราจะทำก็คือเป็น interstitial laser ablation นะคะอันถัดไปนะคะก็คือเรื่องของ single fetal demise นะคะถ้าตรวจเจอว่าเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะถ้าเจอใน first trimester เราเรียกว่า vanishing twin นะคะก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะ conservative นะคะถ้าเจอใน second trimester นะคะก่อน viability นะคะอาจจะ conservative หรือว่าอาจจะ terminate pregnancy ก็ได้นะคะแต่ถ้าเจอหลัง viability ไปแล้วนะคะก็ต้อง counseling คนไข้นะคะว่ามีโอกาสเกิด preterm birth ได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็น monocorean นะคะเด็กอีกคนนึงก็มีโอกาสเสียชีวิตหรือว่ามี neurological abnormality ตามมาได้นะคะแล้วก็โดยทั่วไปถ้าเป็นโมโนโคเรียนก็จะคลอดที่อายุครรภ์34-37สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเป็นไดโคเรียนก็คือจะคลอดที่เทอมนะคะอันถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการดูแลในช่วงก่อนคลอดนะคะขึ้นอยู่กับโคเลสเตอรอลนะคะถ้าเป็นไดโคเรียนนะคะแล้วก็ทำเฟิร์สเทนเนสเตอร์สกรีนนิ่งนะคะตรวจอนอมาลีสแกนในเซคันด์ไทรเมสเตอร์นะคะแล้วจากนั้นจะฟอลล์อัพตัวทุก4สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเป็นโมโนโคเรียนนะคะหลัง16สัปดาห์นะคะให้ฟอลลอปิโตเซอร์เวลานซ์ทุก2สัปดาห์นะคะเพราะเด็กมีโอกาสเกิดคอมพลิเคชันตามมาได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของโมโนแอมเนียนนะคะเขาแนะนำว่าถ้าเมื่อไหร่เด็กอายุครรภ์เกินไวบิลิตี้ไปแล้วนะคะให้ทำ NSP ทุกวันนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะแล้วก็ให้สเตียรอยด์โปรโมทลังเมชูริตี้นะคะแล้วก็คลอดที่อายุครรภ์32-34สัปดาห์นะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการคลอดนะคะเวลาเราพิจารณาเรื่องของการคลอดอันดับแรกดูเรื่องของ quality นะคะถ้าเป็นโมโนแอมเนียนนะคะคลอดที่อายุครรภ์32-34สัปดาห์นะคะถ้าเป็นโมโนโคเรียนคลอดที่34-37สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเป็นไดโคเรียนคลอดที่38สัปดาห์นะคะวิธีการคลอดนะคะถ้าเป็นโมโนแอมเนียนให้ cesarean section นะคะถ้าเป็นโมโนโคเรียนหรือไดโคเรียนที่เป็นไดแอมเนียนนะคะเราก็จะดูท่าของเด็กเป็นหลักนะคะในการพิจารณาวิธีการคลอดนะคะถ้าเด็กคนแรกเป็นไม่ใช่ท่าศีรษะนะคะหรือคนแรกเป็นศีรษะแต่คนที่2เป็นก้นแล้วคนที่2น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัมนะคะหรือในกรณีที่เด็ก2คนน้ำหนักไม่เท่ากันคนแรกเป็นศีรษะคนที่2เป็นก้นแล้วขนาดใหญ่กว่าคนแรกมากกว่า500กรัมหรือ 20% นะคะอันนี้ก็แนะนำว่าควรจะซีเซเรียนเซ็กชันนะคะแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีข้อห้ามตามนี้นะคะเราก็อาจจะพิจารณาให้คลอดทางเวจินอลรูทได้นะคะโดยถ้าเราจะคลอดเวจินอลรูทนะคะต้องมีคนที่มีเอ็กซ์พีเรียนในการทำคลอดท่าก้นนะคะอันนี้ซีเซเรียนที่ให้นะคะก็ควรจะให้เพียงพอนะคะที่ไปแนะนำเป็นเอพิดูรอลนะคะให้ IV ให้พร้อมจองเลือดไว้ด้วยแล้วก็คอนทินิอัสฟีตอลมอนิเตอร์ลิงนะคะเมื่อคนแรกนะคะที่เป็นท่าศีรษะคลอดไปแล้วนะคะต้องอัลตราซาวด์ดูท่าของคนที่2นะคะประเมินเซอร์วิกนะคะให้ออกซิโตซินนะคะแล้วก็คอนทินิอัสฟีตอลมอนิเตอร์ลิงนะคะถ้าเด็กเป็นท่าศีรษะนะคะถ้าคลอดได้ตามปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คนแรกคลอดไปแล้วคนที่2หัวไม่เอนเกจนะคะ
ก็ทำได้สองวิธีค่ะวิธีแรกก็คือ Sicilian section นะคะหรือวิธีที่สองนะคะถ้ามีคนที่ชำนาญพอก็ทำ Interpolated version แล้วก็ข้อท่าก้นนะคะเหมือนกันค่ะถ้าคนแรกเป็นศีรษะคนที่สองเป็นก้นคนแรกข้อไปแล้วนะคะก็ทำข้อท่าก้นของคนที่สองนะคะโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาที่ห่างกันของเด็กสองคนที่คลอดเนี่ยไม่ควรเกิน30 นาทีนะคะเพราะถ้าเกิน30 นาทีก็อาจจะมีเรื่องของ neonatal morbidity mortality ตามมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปเรื่องของ twin pregnancy ทั้งหมดนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก7 นาทีนะคะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงนะคะแต่เสียงอาจจะก้องนิดนึงค่ะค่ะอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เรานะคะครบองค์ประกอบทั้ง9 มิติเลยนะคะก็คือครบมากค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ก็มีน้องที่มีคำถามสงสัยไหมคะหรือว่าผู้ชมนะคะหรือว่าอาจารย์ก็ได้ค่ะทีนี้ในระหว่างที่รอนะคะอยากรบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะเรื่องการวัดเซอร์วิคอลเรนจ์ค่ะปกติแล้วอาจารย์วัดที่อาจารย์มีการซีเรียลอัลตราซาวด์ด้วยไหมคะหมายถึงซีเรียลเซอร์วิคอลเรนจ์ในอซิมโทเมติกค่ะทวินเพรกเนนซีค่ะค่ะในทวินเพรกเนนซีนะคะทั่วไปก็ไม่ได้แนะนำให้ต้องเป็นซีเรียลการวัดเป็นระยะนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าตามฟิสิโอโลจีของทวินเพรกเนนซีหรือเพรกเนนซีทั่วไปเนี่ยเซอร์วิคอลเรนจ์อะค่ะก็จะค่อยๆสั้นตามอายุครรภ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถึงเราวัดไปเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้ามันโปรเกรสมากขึ้นเราก็ยังไม่มีอินเทอร์เวนชั่นอะไรเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะวัดก็วัดในมิดไทรเมสเตอร์อย่างเดียวค่ะไม่ยังไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นซีเรียลอัลตราซาวด์ค่ะมีจากในแชทนะคะบอกว่าขออนุญาตค่ะสไลด์หน้า delivery ไม่ขึ้นค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะสไลด์ไหนนะคะสไลด์นี้ป่ะคะหรือว่าสไลด์อันไหนนะคะสไลด์ไหนนะคะอันนี้ขึ้นไหมคะตอนนี้ขึ้นค่ะอาจารย์นี่ขึ้นนะคะอันนี้ขึ้นไหมคะขึ้นค่ะขึ้นนะคะอันนี้ขึ้นไหมคะขึ้นค่ะหมดแล้วนะคะไลท์ดิวิลี่ระหว่างรอคำถามก็จะสรุปอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยามากๆเลยค่ะได้ความรู้แล้วก็อาจารย์ได้จัดระบบการเลคเชอร์ได้ดีมากแล้วก็ครอบคลุมอยากจะเรียนถามอาจารย์ตรงที่ว่าแนวทางปฏิบัติของทางศิริราชในกรณีของศิริราช Fetal Therapy Center เนี่ยค่ะถ้าเวลาที่คนไข้เดินเข้ามาในกรณีของ Twin Pregnancy เลยเนี่ยค่ะอาจารย์จะทุกคนจะเข้าไปในกรณีของ Fetal Therapy Center ไหมอันนั้นคือคำถามที่หนึ่งที่ว่าอาจจะไม่แต่คำถามที่สองก็คือว่าถ้าในกรณีที่อาจารย์เห็นแล้วว่าคนไข้เป็นโมโนโคเรียนแล้วก็โมโนแอมเนียนเนี่ยอาจารย์จะติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติยังไงถ้าสมมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปทำไอ้ตัวเรื่องของที่เซอร์เจอรี่ฟีเตอร์เลเซอร์เซอร์เจอรี่นะคะแล้วก็อาจารย์จะติดตามอยู่ในของคลินิกของอาจารย์ยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะคำถามแรกนะคะก็คือเรื่องของการดูแล twin pregnancy ที่ศิริราชนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือพอตรวจเจอว่าเป็นครรภ์แฝดนะคะอันดับแรกเนี่ยคือที่ศิริราชเนี่ยเราจะมีหน่วยฝากครรภ์กับที่หน่วย MFM เนี่ย2 ที่นะคะก็คือถ้าคนไข้สมัครฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์โดยที่จะเป็น high risk clinic นะคะซึ่งหลักๆคนที่เป็นคนดูแลเรื่องการฝากครรภ์ก็คือจะเป็นเฟลโลของ MFM เป็นหลักนะคะทีนี้ก็จะมีการส่งเข้ามาตรวจ fetal surveillance นะคะขึ้นกับ quality ของแต่ละรายที่หน่วย MSM นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ fetal therapy center เนี่ยก็คือเป็นหน่วยย่อยๆที่อยู่ในหน่วย MSM เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีการแยกออกไปชัดเจนนะคะก็คือถ้าเป็น twin pregnancy เราก็จะส่งเข้ามาในวันที่เป็น twin clinic นะคะเราจะมี twin clinic อยู่ประมาณ3 วันนะคะซึ่งคนที่เป็นคน
รู้เรื่องของทวินคลินิกก็คือเป็นอาจารย์ที่อยู่ในฟีโตเทอราปีเซ็นเตอร์ค่ะก็คือมีอาจารย์ตรงศิษย์มีนิสารัตน์แล้วก็มีอาจารย์กัปปิกาค่ะก็คือจะมี3วันที่เป็นทวินคลินิกนะคะเราก็จะรับคนไข้ในทวินคลินิกนะคะทีนี้คำถามที่2ก็คือถ้าเป็นโมโนโคเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโมโนโคเรียนเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกก็คือว่ามีโอกาสเกิดคอมพลิเคชันได้มากกว่าไดโคเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นโมโนโคเรียนคนไข้มาฝากคันตั้งแต่เออร์ลี่เนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของแอสไพรินเนี่ยเราจะยังไม่สตาร์ทแอสไพรินเพราะว่าเรากลัวว่าคนไข้จะต้องทำอินเตอร์เวนชั่นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะขอฟอลลอัพคนไข้ก่อนในช่วง first trimester นะคะต่อมาจนถึง early second trimester เมื่อไหร่เลย20สัปดาห์ไปแล้วแล้วก็ดูทุกอย่างดีไม่ได้มีซายที่จะเกิดเรื่องของ complication ในโมโนโคเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยพิจารณาเรื่องแอสไพรินเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าแอสไพรินในทวินพีนันซี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันเรื่องของพรีแคลมป์เซียได้มากนะแล้วว่าถ้าสมมติคนไข้เกิด complication ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราต้องมานั่งรอการออฟแอสไพรินเนี่ยค่ะก่อนที่จะทำอินเตอร์เวนชั่นมันก็อาจจะเสียโอกาสไปในคนไข้บางรายได้นะคะดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะยังไม่รีบสตาร์ทแอสไพรินแล้วเราก็จะ follow up fetal surveillance ทุก2สัปดาห์ตั้งแต่16สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะในกรณีที่คนไข้เกิด complication ขึ้นมาแล้วก็เป็น complication ที่เราต้องทำอินเตอร์เวนชั่นเนี่ยค่ะเราก็จะ offer ก็คือดูตามถ้าสมมติเป็น TTTS ก่อน26สัปดาห์เราก็จะออฟเฟอร์เรื่องของเลเซอร์เซอร์เจอรี่ค่ะโดยทั่วไปเราก็พยายามจะทำเลเซอร์ให้ได้ภายในประมาณไม่เกิน72ชั่วโมงหลังจากที่เราวินิจฉัย TTTS ได้ค่ะพอเราทำเลเซอร์เซอร์เจอรี่เสร็จเนี่ยหลังทำเนี่ยเราก็จะมีการฟอลลอัพคนไข้โดยทั่วไปก็คือจะอันตราซาวด์ดูฟีโตเซอร์เวลแลนซ์ที่ประมาณ24ชั่วโมงหลังการทำเลเซอร์เซอร์เจอรี่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะฟอลลอัพทุก1สัปดาห์ถ้าคนไข้สเตเบิลดีก็จะเว้นเป็นทุก2สัปดาห์ค่ะในกรณีที่คนไข้ได้รับการรีเฟอร์มาจากที่อื่นถ้าเราฟอลลอัพดูแล้วว่าคนไข้สเตเบิลดีเราก็จะขออนุญาตรีเฟอร์คนไข้กลับไปรับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลเดิมค่ะเราก็จะมีแพลนไว้ให้ว่าควรจะต้องฟอลลอัพยังไงแล้วก็ควรจะต้องข้อที่อายุครรภ์เท่าไหร่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตนะคะพอดีมีน้องมีคำถามจากในแชทค่ะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะก็น้องเรสซิเดนต์สอบถามว่าขออนุญาตค่ะในกรณีที่ Trivagina Delivery Tranpractice ในการคลอด Second Twin สามารถรอได้นานแค่ไหนคะเพราะจากสไลด์เห็นบอกว่า Morbidity เนี่ยจะเพิ่มขึ้น30นาทีค่ะหลังจากที่ทวินคนที่คนแรกคลอดค่ะโดยทั่วไปอะค่ะเราก็ไม่อยากให้เกิน30นาทีนะคะอย่างที่บอกเพราะว่ามีสตั๊ดดี้ออกมาว่าถ้าเกิน30นาทีเนี่ยเด็กมักจะไม่ค่อยดีนะคะจะมีเรื่องของโครนิกไฮปอกเซียมีเรื่องของอะซิโดซิสตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่าให้เกิน30นาทีค่ะเพราะว่าถ้าเด็กจะคลอดได้ทั่วไปจะไม่เกิน30นาทีนะคะถ้ามันเลย30นาทียังไม่คลอดแนะนำว่าควรเป็นซิสเตอร์เซคชั่นค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามอีกไหมคะสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตสอบถามครับครับอาจารย์พนบัตรเฟลโลรามาครับอาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าในใดที่เป็น MCDA ทวินครับอาจารย์แล้วเราพบว่าเป็น SIUGR ครับอาจารย์พออัลตราซาวด์ไปแล้วเนี่ยในตำแหน่งของ umbilical cord ที่ต่างกันนะครับอาจารย์พบว่าบางตำแหน่งเป็น persistent บางตำแหน่งเป็น intermittent absent ครับอาจารย์แนะนำตำแหน่งที่ทำการตรวจหรือว่าให้เราคอมมิตไทป์ของ SIUGR ที่ไทป์ไหนครับอาจารย์โดยทั่วไปนะคะการวัดumbilical artery doppler ultrasound นะคะเรารู้ว่าตำแหน่งแตกต่างกันของคอร์ดเนี่ยของ umbilical cord เนี่ยการวัด resistance มันก็จะต่างกันนะคะเหมือนใน single stent นะคะยิ่งถ้าใกล้ placenta resistance ก็จะยิ่งต่ำยิ่งใกล้ตัวเด็ก resistance จะยิ่งสูงนะคะถ้าเป็น single stent เราแนะนำวัด umbilical artery doppler ตรงตำแหน่งที่เป็น free loop นะคะ mid cord นะคะแต่ถ้าเป็น twin pregnancy เนี่ยเราแนะนำให้วัดตรง fetal insertion นะคะข้อหนึ่งจะได้มั่นใจว่าวัดถูกคนนะคะในกรณีที่วัดตรง fetal insertion นะคะแล้วพบว่ามี absent endocytic flow ของ umbilical artery นะคะให้ไปวัดที่ตำแหน่ง placental insertion ด้วยนะคะถ้าวัดแล้ว placental insertion เป็น positive endocytic flow นะคะเคสนี้ก็เป็น type 2นะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละ
แต่ละตำแหน่งของพอร์ตเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าตรง Fetal Insertion เป็น Persistent Absent อันนี้ก็เป็น Type 2แต่ในกรณีที่พอไปวัดตรง Parietal Cord Insertion นะคะเราอาจบางรายเราอาจจะเห็นเป็น Intermittent Absent Endiastric Flow ก็คือในตำแหน่งเดียวเนี่ยพอเราลันยาวๆค่ะเหมือนกับลัน EKG 12ลีดยาวๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราลันยาวๆเนี่ยเราจะพบว่าบางทีเนี่ย Endiastric Flow ก็ Positive บางที Endiastric Flow ก็ Absent นะคะอันเนี้ยวินิจฉัยว่าเป็นไททรีเพราะว่าไททรีเนี่ยอย่างที่บอกเกิดจากการที่มีวาสคูล่าอนาสโมซิสที่พาเซนต้าเพราะฉะนั้นไททรีเนี่ยจะตรวจไม่เจอถ้าน้องไม่ได้ดูด็อปเลอร์อัลตราซาวด์ที่ตำแหน่งพาเซนต้าคอร์ดอินเสิร์ชันค่ะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้เราได้รับความรู้นะคะมีการอัปเดตข้อมูลมากมายนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทวินเพรกเนนซีก็มีเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็วันนี้นะคะความรู้ที่เราได้รับก็จะนำไปใช้นะคะดูแลคนไข้ให้ดีขึ้นค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อนิสารัตน์นะคะแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้านะคะก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์นะคะมาเป็นวิทยากรอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ